สวัสดีครับ Lucky M เราจะพาไปฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเนี่ยจะพาไปฟาร์มที่แมปคอมโดกันต่อบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมีความพีคมากๆแต่ว่าดาเมจที่ต้องใช้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพากันไปดูนะที่ผมจะพาไปก็คือไปที่คอมโดเหมือนเดิมนะครับในแมปชายหาดคอมโดตัวที่เราจะไปฟาร์มก็คือ1เลยตัวเพนกวินตัวนี้เบียร์เพนกวินนะครับก็คือเพนกวินเนี่ยดูดเบียร์อยู่HP 950,000 เลเวล165นะครับเผ่าพันธุ์บูชขนาดเล็กแล้วก็เป็นธาตุดินนะครับเราสามารถกดไฟในการยิงทำให้ดาเมจของเราได้ง่ายมากขึ้นเลยตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ผมจะเป็นห่วงอีกตัวนึงก็คือตัวโลกตัวนี้โลกเนี่ย HP นะครับเกือบ 1,100,000 เลยทีเดียวเลเวล174เผ่าพันธุ์เดมิฮิวแมนขนาดปานกลางแล้วก็เป็นไลท์ธาตุด้วยนะเราเนี่ยจะยิงตัวนี้ไม่ค่อยตายนะครับถ้าเกิดใครเป็นเมนสไนอยู่แล้วสามารถมาฟาร์มได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ใช่เนี่ยพยายามดันของให้เยอะที่สุดแล้วก็เอามาฟาร์มกันได้นะครับที่นี่พอได้ที่นี่เยอะมากเรามาดูตัวล็อกกันก่อนละกันว่าดรอปอะไรกันบ้างนะครับมีแป้นแล้วก็มีการ์ดมีแพนทอมนะครับแล้วก็มีหินเมคาปกติอยู่แล้วแล้วก็มีตัวกระสุนของพ่อค้ากันด้วยตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับขยะประมาณ 1,400 ค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวนะครับกลับมาดูน้องเพนกวินกันดีกว่าเพนกวินดูดเบียร์นะโอเคก็จะมีตัวแบบภาพนะครับมีการ์ดเพนกวินมีหมาฝรั่งเหนียวแล้วก็มีหินธาตุน้ำนอกจากนั้นก็มีหินเมฆานะครับที่มันจะได้รับมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในวันนี้นะครับทั้งหมด2ตัวให้เราเนี่ยใส่นะครับตัวของอาวุธเนี่ยเป็นตัวไฮด้านะครับเพราะว่าผมว่าไอตัวที่เรากดท่าน้องเพนกวินเนี่ยตายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็คือหาตัวการ์ดที่เป็นยิงเดมิฮิวแมนนะครับมายิงได้เลยหรือว่าใครมีพวกขนาดกลางอย่างเงี้ยก็เอามาใช้ได้นะแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงไฮด้าตอนนี้ราคาใบหนึ่งไม่กี่ตังค์เองนะครับส่วนตัวประดับเนี่ยเราก็ใส่เป็นการ์ดอุลตร้าแมนนะครับเพิ่มเผ่าพันธุ์บูชให้มันเพิ่มมากขึ้นนะตัวนี้ก็คงจะเพิ่มดาเมจให้ได้สักนิดสักหน่อยกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มกันนะทุกคนนะครับง่ายๆเลยนะครับแมปนี้อยู่ใกล้คอมโดถ้าเกิดใครไปไม่เป็นเนี่ยก็คือยังไม่มีวาร์ปง่ายมากเลยนะครับวาร์ปไปที่แมปคอมโดแล้วก็เลี้ยวขวาไปก็จะเจอชายหาดคอมโดแล้วก็จะวาร์ปไปที่ชายหาดคอมโดกันเรามาถึงชายหาดคอมโดกันแล้วสถานที่นะครับที่เราจะพาไปฟาร์มกันมันจะอยู่จุดช่วงนี้ช่วงแรกเนี่ยมันจะเจอปูเต็มไปหมดเลยมันก็จะมีบางดอกที่เราจะยิงโดนปูเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้สนใจตัวปูเท่าไหร่นะครับเราจะไปสนใจตัวโลกกับตัวเพนกวินมากกว่าเริ่มเจอแล้วเริ่มมีแล้วจะแบ่งครึ่งกันไปนะครับมันก็สามารถที่จะเดินมายิงแถวแถวนี้ได้เหมือนกันมันก็ผสมกันไปนะเราจะล็อกแค่2ตัวนะครับก็คือเพนกวินกับโลกเห็นไหมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเป็นพื้นที่กว้างด้วยเนี่ยซ้ายขวาก็คือเป็นเพนกวินกับโลกเยอะมากผมพาไปดูก่อนพาชมก่อนเนี่ยที่เราจะมาปล่อยฟาร์มหลักๆเลยก็คือจะอยู่ด้านบนตัวนี้เป็นเนินเขาในรูปเหมือนเนินเขานะครับเห็นไหมมันเยอะมากประมาณสัก 20-30 ตัวได้ผมว่าคือเยอะจริงๆเห็นไหมโอ้โหถ้ามองมุมนี้นับตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ตัวพอดีโอ้โหนี่ยังไม่มีมองข้างหลังเลยนะประมาณ35ตัวนี่เดินไปก็เจออีกนะครับเนี่ยในชายหาดก็ยังมีเจอปูนเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะมียิงแซมๆปูไปอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปฟาร์มนะครับ720สมินาเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูดีไหมทุกคนนะครับจะได้เห็นภาพนะอย่าลืมนะครับตัวกดธาตุไฟกันด้วยผมมีกดธาตุไฟกันแล้วมาลองยิงดูซิจะเป็นยังไงนะครับเลือดประมาณ1ล้านกว่าโอเคผมยิงตายนะเห็นไหมเงินก็จะเข้ารัวๆเนี่ย3ดอกมาสำหรับใครที่ถามนะครับว่าผมเซตสกิลอะไรกันบ้างในการฟาร์มก็อย่างแรกนะมาดูกันก่อน2 size wind walk exit break ยิงแบบดาวกระจายแล้วก็ยิงเป็นเทนนะครับเห็นไหมเงินก็จะเข้ารัวๆเหมือนกันผมใส่ตัวเพิ่มเงินเข้าไปด้วยอันนี้มันก็จะเพิ่มเข้ามานะครับอุ้ยผมลืมล็อกนะผมไปล็อกปูด้วยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเราก็ยิงไม่ยากนะครับ
ดูแล้วเนี่ยตัวละ2ล้าน5 2ล้าน5นะเราไปยิงข้างบนกันดีกว่าไหมตรงนี้เห็นโอ้ดงเลยดงมา3ดอกออกรัวๆบิลดาเมจกันมาได้ตรงนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากจริงๆถ้าเกิดใครเล่นสไนอยู่แล้วหรือใครไม่ได้เล่นสไนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ยากนะแต่ยากตัวโลกนั่นเองนะครับที่มันอาจจะแบบค่อนข้างที่จะต้องใช้ดาเมจเพราะมันเป็นหลายธาตุถ้ามันมีธาตุปกติเนี่ยเรายิงตายกันอยู่แล้วนะครับอ่ะผมก็โหอันนี้20ขึ้น3อันผมก็จะไปฟาร์มนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำสรุปกันอีกทีนึงว่าพอผมฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะผมก็ไปฟาร์มมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือ720สตามิน่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเยอะมากๆแค่เงินสดอย่างเดียวนะตอนนี้คือ 10M ทุกคน 10.05M ก็คือ 10,500,000 โอ้ยเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปสรุปกันว่านอกจากเงินสดแล้วเรายังมีอะไรอีกนะครับที่จะได้รับในวันนี้แล้วมันจะเยอะแค่ไหนมันจะได้อะไรกันบ้างไปดูกันมาเรามาดูของกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราได้รับอะไรกันมาบ้างก่อนที่เราจะไปขายของที่เป็นของนะครับที่เราจะได้รับเงินสดนะอย่างที่บอกนะครับเงินสดตอนนี้คือ10ล้านกับ 50,000 แล้วเราก็จะได้ตัวขยะนะครับตัวแพนทอมเนี่ยมาอีกประมาณ 5,470 ชิ้นหินเมคาประมาณเกือบ 5,000 นะครับสามารถเอาไปอัพได้หมาฝรั่งเหนียว 15,992 ชิ้นธาตุน้ำอีก 1,419 นะครับโอ้เยอะมากแล้วก็ยังมีดัตแซนเวิลด์เอ็นมาอีก400กว่าชิ้นด้วยนะมีป่าปลายนะครับมีโดนมาบ้างแล้วนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอาหารทั้งนั้นเลยวันนี้ผมก็ยังไม่ได้นะครับโอ้ยังไม่ได้การ์ดมันอีกเช่นเคยนะยังไม่ปลดเลยนะครับแล้วก็มีบูโพชั่นมาอีก64อันมีตัวโอลิเล็กมาให้40อันด้วยเพราะเรามีแจมๆโดนปูนะครับไหนไม่มีเลยตัวการ์ดนะครับของผมตัวการ์ดไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะไปขายขยะกันว่าขยะเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกลับเมืองนะมาเรามาดูกันว่าผมจะขายขยะได้เท่าไหร่เงินสดปาไป10ล้านกับ 50,000 แล้วตอนนี้ได้มาอีก2ล้าน 230,000 นะครับโอ้โหบวกกันเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้บวกกันนับเลขกันไม่หวัดไม่ไหวนะทุกคนนะครับเราก็จะบวกมาอีกประมาณ 2.23 นะตอนนี้ก็12ล้าน 200,000 กันแล้วขายไป1รอบในอีเมลเนี่ยยังมีอีกแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราจะได้เท่าไหร่โอเครับมาเฮ้ยยังมีอีกบอกเลยว่าทีเด็ดวันนี้มาอีก 200,500 ทุกคนโอ้ย 200,500 ก็ปาไปประมาณ 12.5 แล้วตอนนี้เงินสดอย่างเดียว 12.5 มีอ๋อมีแบบภาพมานะครับอยู่4อันเหมือนกันนะไม่รู้จะขายออกไหมเรารับกันต่อตอนนี้คือ 12.5 แล้วไปเอาอีเมลต่อของยังไม่หมดรับกันมาเฮ้ยรอบนี้ก็ยังไม่หมดโอ้หลายรอบมากอ่ะขายไปอีกนะครับก็มาอีก 200,500 ก็ตกประมาณ 12.75 แล้วมีอีกไหมจะมีอีกกี่รอบเฮ้ยยังไม่หมดโอ้โหเยอะมากอ่ะไปอีก 2.25 นะครับตอนนี้คือ 13M เข้าไปแล้วเงินสดอย่างเดียว 13M ยังไม่หมดด้วยทุกคนอ่ะรับกันไปหมดแล้วในรอบนี้โอเคป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับโอเครอบนี้ก็ได้มาอีก 40,000 กว่าตีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสัก13ล้านกับ 100,000 นะก็ถือว่าเยอะไหมผมว่าเยอะมากๆนะครับในการฟาร์มแบบแค่เขาเรียกว่าอะไรแค่เงินสดอย่างเดียว13ล้าน 100,000 นะทุกคนนะครับโอ้โหไหนจะหินอะไรต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยคือถามว่าขายออกไหมผมว่าขายออกนะดูเนี่ยผมก็ขายเปลือกนะครับตัวแพนทอมแพนทอมก็ออกมาฝรั่งเหนียวก็ออกเพราะฉะนั้นแล้วขายออกนะครับในช่วงนี้คือคนเอาไปอัพบ้านกันนะไหนมาดูอีกโอ้เยอะมากดูดิไหนจะหินธาตุน้ำไหนจะตัวแพนทอมไหนจะหมาฝรั่งไหนจะตัวดัตแซน
ไหนจะหินธาตุน้ำที่เอาไปแบบขายร้านอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทำสรุปให้ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยในวันนี้ที่เรามาเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับมาดูสรุปกันดีกว่าเงินสดเนี่ย13,100,000เซนีทุกคนเยอะมากๆนะครับมีหินธาตุน้ำเนี่ย 1,419 ชิ้นตกเท่าไหร่ 1,760,000 เซนีเยอะนะครับแพนทอมเนี่ยได้มา 5,470 ชิ้นก็ผมตีตัวเลขกลมๆ ก็คือ 1,400 นะตอนนี้นะก็ได้ประมาณสัก 7,700,000 ส่วนหมาฝรั่งเหนียวเนี่ยเราได้มา 15,992 ชิ้นตกประมาณสัก 12,400,000 เลยทีเดียวนะครับถามว่าไอ้ตัวขยะพวกนี้มันขายออกไหมผมว่ามันขายออกบ้างนะอย่างด้านซ้ายเห็นไหมครับก็พอจะมีคนซื้อทำไมมันถึงขายออกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปฟาร์มนะครับแตกต่างกันออกไปมันต้องเอาไปอัพบ้านเนี่ยมันต้องใช้ทุกอย่างเลยแล้วบางคนเนี่ยก็คือฟาร์มแค่หมาฝรั่งเหนียวก็ต้องไปซื้อแพนทอมมาบางคนฟาร์มแพนทอมก็ต้องไปซื้อหมาฝรั่งเหนียวมานะครับทำให้ตัวขยะตัวนี้มันมีการรันไปเรื่อยๆเราก็ไปลองขายดูกันได้นะครับรวมการฟาร์ม720สตามิน่าในวันนี้คือ 34,960,000 โอ้โหเยอะจริงๆนะต้องบอกว่าเยอะที่สุดแล้วด้วยมั้งที่ผมเคยฟาร์มมาทั้งหมดเลยนะครับถ้าถามว่าถ้าเกิดเรานับเงินสดอย่างเดียวเนี่ยก็คือเงินสด 13,100,000 เราเอาท่าน้ำเนี่ยไปแปลงเป็นลูกธนูเพื่อที่จะเอาไปขายได้เลยเนี่ยก็ได้อีกประมาณ1,700,000นะครับรวมแล้วเนี่ยเราราวประมาณ 15M เลยทีเดียวในการฟาร์มนะในวันนี้เท่านั้นนะครับเงินสด 15M เยอะมากจริงก็คือผมว่าแมปนี้อาจจะเป็นอันดับต้นๆในการฟาร์มเลยทีเดียวใครที่แบบมาฟาร์มแมปนี้ยังไงก็สามารถที่จะมาฟาร์มกันได้นะครับเพราะว่ามันน่าฟาร์มจริงๆนะครั้งหน้าเนี่ยผมจะพาไปที่ไหนนะครับก็ติดตามรับชมกันยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Lucky M อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันนะครับติดตามเจอกันครั้งหน้านะไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ